ชิดหนึ่งพี่น้องจ๋านี่จ้าพักเสียนฝรั่งพี่น้องไปคันสมจ้ะนี่จ้ะกำลังอ่อนๆเลยจ้ะนี่เป็นพักเสียนฝรั่งจ้ะพี่น้องกำลังอ่อนๆเลยจ้ะไปคันสมพักแซ่บเลยจ้ะแซ่บคือพักเสียนบ้านเฮาเลยจันนี่กำลังอบอ้อนๆเลยจ้ะไปขึ้นสมพักพี่น้องเจ้คือพักเสียนด้านห้องเลยจ้ะอู้หูดำโกะโกะเลยจ้ะแมนเบอร์เลยจ้ะสมพักเสียนแล้วกลางคืนกินพักเป็นกอเต็มเลยต่อทั้งผักบุ้งได้ผักผักเสียนจ้ะกินเขาก็คือพักเองพักเสียนนะจ๊ะพี่น้องนี่อ่อนส่งพักเลยจะกินแซ่บต้นแง่กันนี่เนาะต้นแง่คันก็ยังอ่อนๆนี่จ้ะก็โอ้ยอันตรายตำแง่ขันไปใส่กระเพาะตำแง่จ้ะผักเสียนเราได้กินต้นผักเสียนแล้วอันนี้จ้ะนี่เป็นใบยางไงได้จ้ะคุณมาปอกแล้วก็ตอกแตกถึงอีกที่ต้องจาน
กินแค่ผักเสียนเลยจ้ะอ่อนก่อนผู้ใดเก็บกินกับเขาไปศึกษาก่อนเด้อจ้าพี่น้องวันนี้สิพาไม่เก็บผักบุ้งฝรั่งจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะเต็มเลยนี่จ้ะพี่น้องต้นอวบทั้งนั้นเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องผักบุ้งฝรั่งจ้ะพี่น้องวันนี้สิพาไม่เก็บผักบุ้งฝรั่งเป็นแกงสมนะจ้ะผักโปะเลยจ้ะมีรสชาติสมแล้วจ้ะพี่น้องอบเลยจ้ะให้จ้ะดังกุ๊กเลยพี่น้องเลยจ้ะพี่น้องจ้าเราเป็นหน่วยจำกัดพัชพืชเย้ไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยพี่น้องเราเป็นหน่วยจำกัดพี่น้องปุ๊กน้ำขอจริงว้าวกลับบ้านแล้วจะพี่น้องได้พักแล้วนี่ได้พักบุ้งก็พักเสียนไปดองจ้ะพักเสียนกำลังอ่อนๆเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศบ้านอยู่กลางถุงกลางน้ำพี่น้องจ้ะบ่ได้อยู่ในเมืองน้ำเขาดอกจ้ะไปกับบ้านจ้ะนี่จ้ามาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะผักที่เก็บมาได้เด้อจ้ะพี่น้องนี่คือผักบุ้งฝรั่งจ้ะนี่ลักษณะเขาสิเป็นจุดลายๆแดงๆแบบนี้จ้ะ
ขาก็กุ้งกวางแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ไปมีรสชาติเปรี้ยวด้วยจ้ะคนไทยเขาหมักว่าแกงสมหรือแกงโพโลเอ้ยแกงเฮโพจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ก็ผักเสียนพลังจ้ะพี่น้องอ่อนๆอยู่จ้ะลักษณะผักเสียนฝรั่งนะพี่น้องมาเบิ่งกันจ้ะสำหรับมุ้งไม้หัดเก็บนะจ้ะนี่ลักษณะใบเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะกินเขาคือผักเสียนบ้านเฮาล่ะพี่น้องเอามาคั่นสมแซ่บจ้ะแซ่บคือผักเสียนบ้านเฮาเราจะสิบ่หยาบคือบ้านเฮาพร้อมจ้ะพี่น้องกินเขาเป็นผักเสียนเลยจ้ะกำลังอ่อนๆ นี่ซ้ำนี่กำลังแสบพี่น้องมาคั่นสมผักจากพี่น้องจ้ะอ่อนๆหักของพี่น้องโอ้สีบนเหนียวคือผักเสียนบานเฮาจากพี่น้องแสบจ้ะเดี๋ยวมือจะมาคั่นสมกันได้พี่น้องเก็บมาคั่นสมข้าวปลาก็ได้พักมากินจากพี่น้องจ้าคลิปนี้เอาซ้ำนี่เลยจ้ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจกันเด้อจ้าฝากผู้ใดที่เก็บผักก่อนที่เก็บก็เข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนเด้อจ้าค่อยเก็บมากินเด้อจ้าพี่น้องจ้าผักปลาต้องระวังจักหน่อยจ้าสำนีเด้อจ้า